สวัสดีครับผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องอาการ3อย่างที่เกิดขึ้นในสตรีที่เราไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่คนเราตกอยู่ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดมันจะก่อให้คนคนนั้นเกิดมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลันนั่นเป็นเรื่องดีที่ใครๆก็ทราบแต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะในผู้หญิงเมื่อตกอยู่ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดขึ้นมามีบางท่านนะครับจะไม่แสดงอาการที่บ่งชี้ให้เราได้สงสัยเลยว่าเธอตกอยู่ในภาวะดังกล่าวแต่มีอาการ3อย่างที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะอาการทั้ง3นั้นมันบ่งชี้ให้ทราบว่าเธอได้ตกอยู่ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดขึ้นแล้วนั่นก็คือกลุ่มที่1มันจะทำให้เกิดมีอาการเหนื่อยเพลียอย่างผิดปกติตามปกติแล้วเพศหญิงมักจะมีงานยุ่งอยู่ในบ้านนะครับเช่นงานบ้านทั้งหลายงานในครัวงานดูแลเด็กหรือคนแก่งานเหล่านี้นะครับต่างทำให้เธอมีความเหนื่อยเพลียเป็นธรรมดาได้พักก็หายแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดมีอาการต่อไปนี้ขอให้นึกถึงเอาไว้ว่าเธออยู่ในภาวะที่ผิดปกตินั่นก็คือรู้สึกเหนื่อยเพลียอย่างฉับพลันโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยหรือ2เกิดมีอาการเหนื่อยเพลียผิดปกติหลังจากการออกกำลังกายตามปกติและ3เมื่อได้พักผ่อนแล้วแทนที่อาการเหนื่อยเพลียจะหายยังคงมีอาการเพลียเหมือนเดิมกลุ่มที่2ก็คือเกิดมีอาการเหงื่อออกมีอาการเหนื่อยหอบท่านผู้ชมครับสตรีเพศทั้งหลายนี่เวลาแก่ตัวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ไม่ได้ออกกำลังกายมักมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมีอาการเหนื่อยหอบได้ง่ายแถมวัยหมดประจำเดือนยังมีอาการออกร้อนตามตัวนั่นเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดมีอาการเหงื่อออกหรือหอบอย่างฉับพลันโดยที่ไม่ได้ออกแรงใดๆหรือรู้จักเหนื่อยหอบและเหงื่อออกเมื่อเดินไปห้องน้ำหรือ3เมื่อท่านได้นอนพักแทนที่อาการดีขึ้นอาการกลับเลวลงแต่พอท่านลุกขึ้นนั่งอาการเหนื่อยหอบก็จะดีขึ้นอาการเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ให้ท่านได้ทราบว่าท่านมีความผิดปกติที่หัวใจนะครับกลุ่มที่3อาการปวดครับเช่นปวดที่บริเวณต้นคอไหล่กลางหลังและกรามตามปกติแล้วร่างกายของคนเราเมื่อมีรอยโรคหรือมีความผิดปกติที่ใดอาการปวดก็จะเกิดตรงตำแหน่งนั้นแต่ในกรณีของสตรีเพศที่เกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาแทนที่จะเกิดตรงบริเวณหน้าอกมันกลับมีอาการปวดที่อื่นเช่นที่บริเวณไหล่บริเวณคอบริเวณหลังบริเวณกรามเป็นต้นท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะครับหากเกิดมีอาการเหนื่อยเพลียอย่างผิดปกติมีอาการเหนื่อยออกหอบ
และมีอาการปวดในที่ต่างๆไหล่เช่นไหล่หลังคอกรามขอให้นึกถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายอย่างเฉียบพลันและควรไปปรึกษาแพทย์นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ